สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะครับจะมาแนะนำร้านอาหารร้านหนึ่งอยู่ใกล้ด่านเก็บเงินมอเตอร์เวย์ขาเข้าพัทยาติดกับโรงเรียนเทศบาลหนองปรือนะครับชื่อร้านบายไซซีฟู้ดพัทยาเป็นร้านอาหารไทยซีฟู้ดสไตล์คาเฟ่ร้านน่ารักมากครับเน้นโทนขาวทั้งร้านเลยที่จอดรถเยอะด้านนอกมีซุ้มส่วนตัวเป็นที่นั่งริมน้ำนะครับมีโซนที่นั่งเอาท์ดอร์รับลมเย็นๆข้างในเป็นห้องแอร์โซนคาเฟ่นะครับโต๊ะในนี้ก็เยอะนั่งได้หลายคนตรงนี้เขาจะเป็นวอลเปเปอร์รูปพระจันทร์นะครับสวยมากร้านนี้จำได้ไหมครับที่เราเคยลงไข่เจียวทอดในหม้อไปนะครับคนสนใจเยอะมากนั่นขนาดแค่ไข่เจียวนะเดี๋ยววันนี้มาดูเต็มๆกันนะครับว่าเขามีอะไรบ้างอาหารที่นี่จะเน้นไปทางยำแล้วก็จะมีพวกเมนูซีฟู้ดเยอะมากเมนูที่เราสั่งมาก็มีประมาณนี้นะครับนิดหน่อยเอง17อย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับเริ่มจากพวกเมนูยำกันก่อนละกันเขาบอกว่ายำที่นี่อร่อยมากจานนี้คือเหลาทะเลรวมปลาร้านะครับของทะเลที่นี่จะมีกุ้งหมึกไข่หมึกหอยเชลล์ปูม้าเป็นยำที่เน้นเครื่องเยอะยำที่นี่เขาจะใส่ใส่บัวด้วยนะครับแล้วก็เสิร์ฟมาในจานใหญ่ๆแบบนี้เลยซีฟู้ดคือสดจริงปูม้าสดหวานเลยนะครับส่วนน้ำยำ3รสเปรี้ยวจากมะนาวแท้แล้วก็หอมหวานจากส่วนผสมของน้ำตาลเคี่ยวนะครับปลาร้าก็หอมนัวๆกลิ่นไม่แรงมากนะครับจานนี้390บาทครับต่อมาเป็นเหลา3ไข่ปลาร้านะครับจะประกอบด้วยไข่ปลาริวกิวไข่หมึกแล้วก็มีไข่ปูจานนี้จะได้3เท็กเจอร์3แบบไข่ปลาริวกิวที่นี่ลวกมาแบบสุกกำลังดีไข่หมึกสดไม่คาวนะครับแล้วก็ไข่ปูที่นี่มาเป็นก้อนๆเลยทุกไข่นะครับเวลาเจอน้ำยำแล้วมันจะไปด้วยกันได้แบบลงตัวมากๆส่วนจานนี้คือเหลาแซลมอนปลาร้าครับราคา320บาทปรุงน้ำยำราดลงไปบนสายบัวก่อนนะครับแล้วก็จะวางแซลมอนชิ้นใหญ่ๆลงไปราดปิดท้ายด้วยน้ำยำอีกทีนึงแซลมอนที่นี่สดมากแล้วก็จะหั่นมาให้แบบชิ้นใหญ่เหมือนซาซิมิเลยนะครับรสชาติเปรี้ยวหวานถ้าเกิดกินด้วยกันกับหัวหอมมันก็จะได้ความสดชื่นขึ้นมาครับส่วนจานนี้คือเหลาหมูยอปลาร้าครับใช้หมูยออย่างดียำใส่ปลาร้าจานนี้ราคา150บาทมียำหอยนางรมด้วยนะครับถ้าหอยนางรมเนี่ยเขาก็จะใส่พริกเผานิดนึงมันจะเข้ากับหอยนางรมมากแล้วก็จะใช้ตัวใหญ่เลยนะครับให้เยอะด้วยหอยนางรมจะต้องมีหอมเจียวนะครับกินกับกระถินด้วยนะแล้วก็มีมะนาวให้ด้วยถ้ารู้สึกว่ามันหวานเกินไปนะครับหอยนางรมที่นี่คือสดหวานจริงๆครับราคา220บาทได้เต็มจานเลยนะครับโอเคครับยำที่สั่งมาก็จะมีประมาณนี้มาดูเมนูอื่นกันบ้างเชฟเอาหอมสับกระเทียมสับลงไปผัดให้หอมนะครับแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปอันนี้เขาจะทำเป็นเมนูปลาหมึกผัดน้ำดำนะครับเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆน้ำจากดีหมึกมันก็จะออกมาครับแล้วมันก็จะดำแบบนี้เลยความหวานมันเค็มจะได้จากดีหมึกด้วยแล้วก็หมึกที่ใช้ต้องเป็นหมึกสดเท่านั้นถึงจะอร่อยนะครับเมนูนี้จะหากินได้แถวบางแสนพัทยาระยองจันทร์แถบๆนี้ครับเขาจะทำกินกันเยอะแล้วถ้าไปเจอบางร้านนะครับเขาจะมีพริกกับมะนาวมาให้ด้วยอร่อยมากครับกินแล้วจะติดใจเป็นเมนูบ้านๆนะครับหมึกผัดน้ำดำจานนี้ราคา250บาทแล้วก็จะมีหมึกผัดไข่เค็มด้วยนะครับเขาจะทำซอสไข่เค็มไว้ผัดกับหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยหมึกผัดไข่เค็มที่นี่จะแห้งๆนะครับหมึกเคลือบซอสทุกส่วนรสชาติเค็มๆหวานๆอร่อยดีครับราคา180บาทต่อมาเป็นปูก้อนผัดพริกสดลงกระเทียมกับพริกขี้หนูก่อนนะครับเขาจะไม่ได้ตำจนแหลกนะแล้วนี่ครับเขาใช้เนื้อปูก้อนเกรดนี้เลยขาวอวบใหญ่มากปูเนื้อแน่นรสชาติจะเค็มๆหวานๆไม่เผ็ดเท่าไหร่นะครับถ้าอยากเพิ่มความแซ่บก็แนะนำให้กินพร้อมกับพริกและกระเทียมไปเลยจานนี้350บาทแล้วก็อันนี้คือเอ็นหอยผัดกะเพรานะครับเป็นเอ็นหอยจอบเนื้อมันจะหนึบๆแน่นๆเอามาผัดฉ่าหรือว่าผัดกะเพราแบบนี้อร่อยมากครับ290บาทนะครับแล้วก็นี่จะเป็นหอยเชลล์ผัดเนยกระเทียมเป็นเนื้อหอยเชลล์ล้วนๆครับผัดมากับเนยกระเทียมหอมมากหอยล้วนเลยละครับจานนี้ไม่มีผักเลย290บาทแล้วก็หม้อไฟทุ่มๆนี่คือทะเลนึ่งมะนาวครับมีกุ้งหมึกไข่หมึกแล้วก็ไข่ปลาริวกิวไม่มีปลานะครับเห็นเสิร์ฟในจานปลาเดี๋ยวจะถามหาปลาความแซ่บนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเปรี้ยวจี๊ดเผ็ดถึงใจครับ390บาทครับส่วนในหม้อนี้กำลังเดือดๆเลยนี่คือต้มยำทะเลน้ำข้นมีปลากระพงกุ้งหมึกหอยแมลงภู่ใส่ยอดมะพร้าวด้วยราคา290บาทรสชาติเปรี้ยวแซ่บเข้มข้นกลมกล่อมความเผ็ดหอมมาจากพริกสดนะครับจานนี้เป็นกุ้งแม่น้ำทอดกระเทียมครับกุ้งสดๆจากบ่อเลยที่นี่เขามีบ่อเลี้ยงกุ้งข้างหลังนะเอาไปทอดแล้วก็ผัดกระเทียมปรุงรสคลุกๆให้ทั่วแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับจานนี้250บาทได้กุ้ง7ตัวปลากระพงทอดน้ำปลาไซส์นี้390ทอดกรอบๆราดน้ำปลามาบางๆนะครับไม่เยอะมากเสิร์ฟมาพร้อมกับยำมะม่วงเมนูนี้ก็ห้ามพลาดเลยนะครับปลาอินทรีทอดน้ำปลานะครับชิ้นใหญ่เลยนะเป็นปลาอินทรีสดเขาเอามาทอดแล้วก็ราดน้ำปลาเหมือนปลากระพงเมื่อกี้มียำมะม่วงมาให้เหมือนกันแต่ปลาอินทรีเนี่ยโดยส่วนตัวผมว่ารสชาติเนื้อจะอร่อยกว่าปลากระพงนะครับจะนุ่มแน่นและมันกว่าจานนี้350บาทแล้วก็อันนี้อย่างชอบเลยครับมันคือปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมเป็นปลาที่อร่อยเนื้อนุ่มนะครับเอามาแกงป่าก็ได้เอามาทอดกระเทียมแบบนี้ก็อร่อยนะครับชุบแป้งนิดนึงแล้วก็ทอดให้กรอบๆโรยกระเทียมเจียวครับซอสพริกเนี่ยจะจิ้มหรือไม่จิ้มก็ได้เพราะเนื้อปลามันอร่อยอยู่แล้วนะครับราคา200บาทแล้วก็ปิดท้ายด้วยไข่เจียวปูก้อนที่เคยลงคลิปเอาไว้นะครับเขาจะไปทอดในหม้อแล้วก็ใช้ความสามารถพิเศษของแม่ครัวในการพลิกไปพลิกมาไข่เนี่ยทำยากนะครับราคา360บาทร้านนี้ผ่านเลยครับทั้งรสชาติความสดของวัตถุดิบราคาที่สมเหตุสมผลเพราะว่าเขาใช้แต่ของดีนะครับบรรยากาศก็โอเคร้านเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงไปจนถึง3ทุ่มครึ่งใครมาแถวพัทยาห้ามพลาดเลยแล้วกันนะครับร้านบายไซซีฟู้ดพัทยานะครับพิกัดและรายละเอียดแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ